เจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมวันนี้วันที่30พฤษภาคม2555เป็นวันที่เราสัญจรสัญจรมาจัดรายการเรียนอิสระในมูลเล็บตามสำนึกที่สถานที่ที่พิเศษมากไม่คาดไม่คิดว่าเราจะได้มีบุญได้มาจัดรายการอยู่ณสถานที่ที่มีฉากหลังฉากของเราเนี่ยเป็นหลังฉากที่ของจริงของแท้ของสดไม่ใช่ฉากบลูสกรีนเลยไม่ใช่ฉากปลอมเลยเป็นฉากของแท้ของจริงของสดสดราคาแสนล้านแสนล้านก็ไม่ขายนะตึกหลังนี้นี่แสนล้านเขาก็ไม่ขายงามสง่าที่สุดในแม่ในประเทศไทยเราไม่อยากพูดว่าในโลกในประเทศไทยนี่ก็เป็นวาสนาบารมีบุญแต่ปางบันหรืออย่างไรไม่ทราบได้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะงั้นก็วันนี้ก็น่าจะได้พูดอะไรให้สมกับที่เราได้นั่งอยู่ในฉากอันจะเรียกว่ายิ่งใหญ่ก็ต้องยิ่งใหญ่นะบอกได้จริงๆเลยนะไม่ใช่บลูสกรีนนะเป็นฉากแท้ฉากจริงฉากสดนะอย่านึกว่าอันนี้เป็นของประกอบขึ้นทางเทคนิคไม่ใช่ของจริงนะของจริงเลยวันนี้อาตมาก็มีโอกาสพิเศษเหมือนกันที่ได้อาจารย์วุฒิพงศ์เปรียบจริยวัฒน์มาร่วมรายการด้วยสำหรับรายการเรียนอิสระวันนี้นะพิเศษทีเดียวนะส่วนเรื่องอะไรจะได้พูดกันไปนั้นก็ว่ากันไปสดๆเลยนะก็พูดกันนิดหน่อยว่าเราควรจะพูดเรื่องอะไรบ้างเพราะว่าพบกันเมื่อกี้นี่เองแหละเรารายการของเราไม่ใช่รายการสดเป็นรายการดิบๆไม่ใช่รายการสดรายการดิบๆนะคือเหนือชั้นก็รายการสดไปอีกชั้นหนึ่งนะเรามาที่นี่ก็ขอเกริ่นกล่าวในเรื่องนี้ก่อนก็แล้วกันว่าเรามาร่วมชุมนุมเรามาร่วมชุมนุมชุมนุมประท้วงตามหน้าที่ของประชาชนคนในการเมืองระบอบประชาธิปไตยมันเป็นสิทธิและหน้าที่ของประชาชนเต็ม 100% เลยอาตมาก็เป็นประชาชนคนหนึ่งก็มีคนกล่าวมีคนว่าอาตมาเข้าใจเขานะเข้าใจผู้ที่เขาว่าเขากล่าวอาตมานี่เห็นใจนะเห็นใจจริงๆที่เห็นใจมีอยู่2ประเด็นหลักที่เขาว่ากล่าวอาตมาว่าไม่ถูกต้องไม่ควรมากระทําไม่ใช่หน้าที่ไม่อะไรก็แล้วแต่แล้วก็แหมก็เรียกว่าบริพาทมีบางผู้บางท่านก็บริพาทนะแม้แต่สื่อสารขออภัยที่ต้องกล่าวนามบ้างเพราะว่าท่านก็เปิดเผยท่านก็ทำจริงไม่มีอะไรแม้แต่คุณเปลวสีเงินก็วิจารณ์ลงในสื่อสารของท่านอย่างอาตมาก็ว่าท่านก็จริงใจเนาะท่านก็จริงใจท่านก็ว่าตามความเข้าใจของท่านอาตมาเชื่อว่าท่านเข้าใจอย่างนั้นจริงๆนะท่านจริงใจจริงประเด็น2ประเด็นที่อาตมาว่าท่านที่ไม่เข้าใจความจริงตรงตามที่อาตมามันความเห็นมันต่างกันได้ไงอาตมาก็มีความเห็นอย่างหนึ่งความเห็นของอาตมานั้นเข้าใจอย่างนี้ประเด็นที่1คือประเด็นคำว่าการเมืองคำว่าการเมืองนี่อาตมาไม่ได้เข้าใจอย่างคนทั่วไปเข้าใจคนทั่วไปส่วนใหญ่เลยเข้าใจว่าการเมืองนี่คืองาน
ชั้นเลวเป็นงานชั้นเลวนะเข้าใจอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในภาคธรรมะถือว่าคนชั้นดีอย่ามาสัมผัสกันอยู่กันห่างๆอยู่กันคนละที่เลยแบ่งคล้ายๆกับแบ่งว่าอันนึงผ่านอันนึงบัณฑิตบัณฑิตก็ควรจะคบบัณฑิตอย่ามาคบกับผ่านอย่ามาแตะมาต้องมาเกี่ยวข้องอะไรกับผ่านคล้ายๆอย่างนั้นนะอันนี้ประเด็นที่ว่าเหตุที่คิดอย่างนั้นก็เพราะว่าเข้าใจว่าการเมืองคืองานที่เลวแต่อาตมานั้นกลับเห็นชัดเจนว่าการเมืองเป็นงานที่ดีส่วนใครจะทำงานการเมืองเลวก็เรื่องส่วนตัวของใครของมันไม่ใช่เรื่องของอาตมาแต่อาตมาจะทำงานการเมืองที่ดีอาตมาทำงานการเมืองภาคประชาชนการเมืองมีทั้งภาครัฐนะภาครัฐสภาและมีทั้งภาคประชาชนและอาตมาก็เห็นนักการเมืองชั้นใหญ่ๆชั้นระดับนายกเลยนายกรัฐมนตรีเลยเคยพูดสู่สาธารณชนนี่แหละบอกว่าการเมืองประชาธิปไตยนั้นต้องรัฐสภาเท่านั้นภาคประชาชนไม่ใช่เมื่อมีผู้แทนได้รับเลือกตั้งเข้าสภาไปทำหน้าที่แล้วก็ต้องดำเนินตามรัฐสภาประชาชนไม่มีสิทธิ์มาทำอะไรให้อำนาจแก่รัฐสภาทำการทำงานกันไปประชาชนนั่งฟังอย่างเดียวนั่งตามอย่างเดียวจะเข้าใจอย่างนั้นหรือไม่อาตมาไม่ทราบพูดคล้ายๆว่าเข้าใจอย่างนั้นอาตมาก็เห็นแย้งนะอาตมาไม่ได้ไปว่าท่านผิดท่านถูกหรอกอาตมาเห็นแย้งอาตมาเห็นแย้งว่าผู้ที่ได้รับเลือกนะได้รับเลือกเข้าไปในสภาเป็นตัวแทนนั้นเป็นตัวแทนนะไปทำงานนะคือตัวแทนอาตมาเข้าใจอย่างนั้นจริงๆนะอาตมาไม่ได้เข้าใจว่าผู้ที่ได้รับเลือกเข้าไปทำงานนั่นคือเมื่อได้รับเลือกเข้าไปแล้วเป็นผู้มีอธิปไตยเต็มและประชาชนที่ได้เป็นเลือกเขาขึ้นไปแล้วประชาชนหมดสิทธิ์หมดอำนาจอำนาจนั้นก็แต่งไม่เลือกตั้งแล้วไงเลือกขึ้นไปเป็นผู้แทนแล้วผู้แทนนะแต่เขาเข้าใจครับผู้แทนนี่คือผู้จริงหรือเปล่าไม่รู้ผู้แทนหรือและผู้จริงคือตัดขาดเลยเลือกไปแล้วจบนะคุณเลือกแล้วนี่คุณเลือกแล้วก็หมดสิทธิ์แล้วอำนาจคุณก็หมดอำนาจก็ไปอยู่ที่ผู้ที่เลือกไปแล้วทั้งที่เรียกผู้แทนนั่นแหละแต่เขาก็คงชอบยาวเขาเป็นผู้จริงของอำนาจทั้งหมดริบอำนาจไปเลยนะแล้วก็ริบอ้าวทำไมล่ะเสียงหายไปเลยหรือเปล่าได้ยินกันไหมไม่ได้ยินอ้าวเสียงไม่ได้ยินอ้าวใช่อันนี้ดังไหมไม่ดังอ้าวดังอันนี้ดังอ้าวทำไมล่ะนี่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเรื่องที่เครื่องใช้ไม้สอยของชาวโศกจะเป็นเช่นนี้คือไม่ใช่เรื่องแปลกนะคือมันคุณภาพไม่ค่อยจะเต็มเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเราจะก็มีบุญบารมีเท่านี้แหละนะก็ของก็ใช้ได้พอสมควรนะดีมั่งไม่ดีมั่งเพราะว่าเราทุนน้อยเงินน้อยนะเราก็ทำได้ไปตามควรไปได้นี่คือรายการดิบๆคือเหนือชั้นก็รายการสดๆจะมีอย่างนี้แหละทุกบรรยากาศคือการรายงานความจริงนะต่อนะการเมืองเมื่อผู้ที่เข้าใจว่าผู้ที่ได้รับลำโพงไม่ดังลำโพงข้างหลังดังลำโพงข้างหน้าไม่ดังบอกลำโพงข้างหลังไม่ดังเอ้ยลำโพงข้างหลังดังลำโพงข้างหน้าไม่ดังข้างหน้าไม่ได้ยินไปได้ยินข้างหลังว่างั้นอ้าวแก้ไขไปเรื่อยๆทีนี้เมื่อเข้าใจว่าผู้ได้รับเลือกตั้งเข้าไปแล้วเนี่ย
แล้วไปเข้าใจว่าตัวเองได้อํานาจเต็มไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็ดําเนินงานบริหารทํางานอะไรๆในประเทศโดยประชาชนก็มีหน้าที่ตามอาตมาเข้าใจว่าเอาเถอะอาจจะเข้าใจว่าถึงยังไงอํานาจของประชาชนก็ยังมีอยู่เขาอาจจะเข้าใจอย่างนั้นแต่เขาเข้าใจว่าอํานาจของผู้ที่ได้รับเลือกไปน่ะเต็มกว่ามีอํานาจมากกว่าประชาชนไม่มีสิทธิ์มาประท้วงอะไรได้อีกนะยังไงเป็นต้นซึ่งอาตมาก็กลับไม่เข้าใจอย่างนั้นอาตมากลับเข้าใจว่าแม้ประชาชนคนใดก็แล้วแต่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ใดก็แล้วแต่เขาเป็นผู้แทนที่เป็นบริหารไปตามระบบนะตามระบอบประชาธิปไตยนี่แหละที่มีการเลือกตั้งเนี่ยแม้จะเลือกตั้งเข้าไปแล้วอาตมาเข้าใจนะเข้าใจว่าเลือกไปแล้วก็ตามประชาชนแต่ละคนที่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนั้นอำนาจเขาก็ยังมีเต็มๆอยู่เต็มเลยและอาตมาว่าเต็มยิ่งกว่าเก่าเต็มยิ่งกว่าเก่าเมื่อเขาเลือกไปแล้วผู้ที่รับเลือกไปนั้นต้องทำหน้าที่ให้ดีนะถ้าไม่ดีเขามีอำนาจจะท้วงเลยว่าฉันเลือกคุณไปแล้วคุณทำไม่ดีไม่ถูกต้องอย่างนี้ฉันมีสิทธิ์ประท้วงได้ถ้าว่าธรรมดาร้อยนี่จะท้วงได้ถึง 200% ด้วยเพราะว่าเขาเป็นผู้เลือกอ่ะเป็นผู้เจ้าของผู้เลือกตัวแทนเข้าไปอ่ะเท่ากับเขาเป็นนายคุณเป็นผู้ได้รับเลือกจ้างเขาไปทำงานอันนี้ก็นักวิชาการก็พูดกันอยู่เยอะอาตมาไม่ใช่นักรัฐศาสตร์ไม่ใช่นักการเมืองอะไรหรอกตัวที่เขาทำเขาเรียนเขาศึกษากันมาอาตมามันลูกทุ่งไม่ได้เรียนวิชาการพวกนี้เลยนะร้านความเข้าใจของอาตมาก็สรุปว่าการเมืองที่อาตมาเข้าใจนี่คืองานดีเพราะฉะนั้นจะประท้วงหรือไม่ประท้วงอะไรกันก็เพราะเห็นว่ามันไม่ถูกต้องไม่ดีเขาก็ประท้วงนี่เป็นเรื่องของระบอบประชาธิปไตยนะแล้วก็ประท้วงได้ทุกเมื่อได้ทุกเมื่อนะ1คน1เสียงและระบอบประชาธิปไตยก็คือเอาเสียงส่วนมากเป็นประมาณเพราะอำนาจของประชาชนที่รวมตัวกันนี่แหละมากเท่าใดก็เป็นอำนาจมากเท่านั้นนะยกตัวอย่างง่ายๆตัวอย่างง่ายๆเช่นประชากรไทย65ล้านคน65ล้านคนนี้ถ้าเผื่อว่า35ล้านคนเนี่ยคะแนนเสียงเป็น1 35ล้านคนนั่นคือคะแนนถูกต้องแล้วถูกต้องไม่ต้องเรียกว่าชนะถูกต้องถูกต้องแล้วยังไงก็คือถูกต้องนะ35ล้านมากกว่าของที่เหลืออยู่อีกถ้าคน65ล้านคน35ล้านคนเนี่ยโหวตเสียงนี้คะแนนอันนี้เห็นด้วยอันนี้อีก30ล้านคนนะต้องผิดอีก35ล้านคนนี่คือผู้ถูกนี่คือสมมติสัจจะตามสัจจะของพระพุทธเจ้าเอาละอาตมาจะไม่ลงลึกในเรื่องของปรมัตถ์ในเรื่องของความสูงส่งของสัจจะที่แม้สมมุติสัจจะนี้ก็ตามเป็นสัจจะเป็นสัจจะสัจจะที่เรียกว่าสมมุติสัจจะไม่ใช่สัจจะที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณแต่เป็นสัจจะที่เกี่ยวกับสังคมกับมนุษยชาติกับกฎเกณฑ์กับหลักการกับประเพณีจารีตวัฒนธรรมอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือสมมุติสัจจะเพราะฉะนั้นคะแนนเสียงของคนที่มากเป็นประมาณถ้าเรียกภาษาวิชาการของธรรมะว่าเยปุยสิกาเยปุยสิกาแปลว่าคะแนนเสียงของคนข้างมากนั่นเป็นคะแนนที่ถูกต้องเป็นคะแนนที่ก็เรียกว่าจะต้องบอกชนะหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกต้องเลยเป็นสัจจะที่สมมุติสัจจะที่จริงอันที่นี้ประเด็นการเมืองเมื่อเข้าใจขอสรุปอีกทีนึงว่าเขาเข้าใจว่าผู้ที่ปฏิบัติการเมืองทุกวันนี้เนี่ยมันพาผิดเพี้ยนไปจนกระทั่งเขาไม่ชอบใจไม่ถือว่าการเมืองเป็นงานที่ดีง่ายๆนะคือเข้าใจว่าการเมืองนี่เป็นงานที่ไม่ดีเช่นบอกว่าการเมืองคืองานสร้างอำนาจนี่เป็นต้นหรืออะไรเล่ๆเต้ๆไปอีกกว่านั้นจนกระทั่งเห็นว่าตัดการเมืองออกจากมนุษย์ประชาชนเลยเพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่า
เฮ้ยเราไม่ได้เป็นนักการเมืองเราไม่เล่นการเมืองเราไม่เอาการเมืองเราเป็นพ่อค้าอาชีพเราเป็นข้าราชการอาชีพเราเป็นทหารอาชีพเราเป็นครูอาชีพเราไม่เป็นนักการเมืองอาตมากลับเข้าใจว่าทุกคนเป็นนักการเมืองหมดทุกคนในระบอบประชาธิปไตยมี1คน1เสียงทั้งหมดถ้าไม่ผิดกฎหมายกฎหมายไม่ได้ผิดกฎหมายห้ามไว้ในกฎหมายเป็นคนมีสิทธิ์มีเสียงหมดทุกคนคน1คน1เสียงนั่นคือหน้าที่ของการเมือง1คน1เสียงนี่หน้าที่ของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนะเพราะงั้นนักการเมืองคือคนทุกคนของระบอบประชาธิปไตยและมีหน้าที่ที่จะไปออกเสียงนี่ก็ตามหลักกฎหมายแม้คนไม่ได้มีหน้าที่ออกเสียงก็มีหน้าที่ตามหน้าที่ของประชาชนที่มีสิทธิ์ที่มีสิทธิ์ตามสิทธิ์นะกฎหมายไม่ห้ามคือสิทธิ์เขาที่จะมีหน้าที่ว่าเป็นเจ้าของประเทศด้วยเท่ากันทุกคนประชาธิปไตยเป็นเจ้าของประเทศทุกคนคนพิการคนที่กฎหมายห้ามอย่างโน้นอย่างนี้อะไรก็ตามเขาก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์ความเป็นเจ้าของประเทศไทยแต่ไม่ให้เขาออกสิทธิ์ออกเสียงในข้อนั้นข้อนี้ตามหลักกฎหมายก็ว่ากันไปนะแต่เรื่องของสิทธิประเทศเขามีสิทธิ์เขามีสิทธิ์อย่างนี้เป็นต้นนะโดยเฉพาะสิทธิ์มาออกเสียงที่จะมาร่วมประชุมประท้วงในกฎหมายบทใดรัฐธรรมนูญบทใดเล่มไหนฉบับไหนก็ไม่เคยมีห้ามว่าคนที่กฎหมายข้อนี้ห้ามคนอย่างนี้ห้ามคนอย่างนี้ออกไปสิทธิ์นะออกสิทธิ์ออกเสียงนะไปลงคะแนนเสียงอย่างโน้นอย่างนี้ไปทำงี้นี่นะมาออกเสียงนะเองออกเสียงไปลงคะแนนไปทำงี้นี่กฎหมายบอกไว้ทุกข้อแต่คนที่มาชุมนุมประท้วงไม่เคยมีกฎหมายข้อไหนห้ามว่าคนผู้นี้ไม่มีสิทธิ์มาร่วมชุมนุมประท้วงไม่มีเพราะฉะนั้นทุกคนมาชุมนุมประท้วงได้หมดเป็นเจ้าของประเทศทุกคนถ้าเขามีความเห็นว่าอย่างนี้เขาไม่ต้องการจะให้บริหารเช่นคราวนี้ออกมาจะไม่ให้บริหารแบบนี้จะมาทำแบบนี้จะเอาพรบ.ปองดองอะไรเข้านี่เขาไม่เห็นด้วยอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าจะมาล้างรัฐธรรมนูญนี้ไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยเขาไม่สิทธิ์มาชุมนุมนะมาชุมนุมเขาไม่ผิดกฎหมายนะเพราะกฎหมายไม่ได้ห้ามเขานะนะกฎหมายไม่ได้ห้ามเขาเอาละมันจะยาวเกินไปสรุปแล้วที่อาตมาพูดนะมันก็ออกจะออกนอกประเด็นไปหน่อยประเด็นที่ต้องการพูดก็คือเขาเข้าใจว่างานการเมืองที่คืองานไม่ดีเพราะยังคนดีอย่ามาเกี่ยวข้องแต่อาตมากลับเข้าใจว่าการเมืองคืองานดีงานที่รับใช้ประชาชนงานที่ทำเพื่อประชาชนอาตมาเห็นว่างานการเมืองนั้นไม่ใช่งานอาชีพหาเงินด้วยไม่ใช่งานหากินด้วยเป็นงานอาสาทุกคนในระบอบประชาธิปไตยต้องอาสาไม่เมื่อใดก็เมื่อหนึ่งเช่นคุณจะต้องไปออกเสียงเลือกตั้งขี้เกียจกันจนกระทั่งออกกฎหมายมาบอกว่าถ้าไม่ไปเลือกตั้งมีโทษแบบนั้นแบบนี้ปรับอย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่ว่าเนี่ยเมืองไทยนะมันขี้เกียจไปออกเสียงเลือกตั้งกันจนกระทั่งต้องมีกฎหมายซ้อนบังคับว่าถ้าไม่ไปออกเลือกตั้งถ้าไม่ไปลงเสียงเลือกตั้งตัดสิทธิ์บางอย่างบางสิ่งอย่างนี้เป็นต้นนะมันตลกไหมนะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องทำหน้าที่ใช้สิทธิ์สรุปแล้วทุกคนต้องทำหน้าที่ใช้สิทธิ์เมื่อถึงคราวที่จะเป็นภัยต่อประเทศความเห็นว่าอย่างนี้ผู้บริหารผู้มาทำงานอะไรก็แล้วแต่เห็นไม่ควรไม่อะไรก็ต้องมาประท้วงได้เป็นสิทธิ์ที่จะออกเสียงว่าอันนี้ไม่ถูกไม่เอาคนเดียวก็ประท้วงได้มารวมกันร้อยคนก็ประท้วงเป็นร้อยเสียงพันคนก็พันเสียงล้านคนก็ล้านเสียงจะเป็นอำนาจของอธิปไตยจริงๆเลยที่อาตมาพูดมาหลายทีแล้วว่านี่แหละอย่างเช่นคราวนี้เนี่ยถ้าคนไทยขณะนี้เนี่ยออกมารวมตัวกันให้เต็มพริบไปเลยเนี่ยล้านคนนี่อาตมาว่าเด็ดขาด
ถ้าถึงล้านคนออกมาปุ๊บเนี่ยจริงตอนนี้เขาประเมินแล้วตำรวจเขาประเมินว่าคราวนี้มากันวันนี้เนี่ยเสร็จแล้วเขาประเมินกันว่าประมาณ 5,000 คนนะเขาประเมินกันว่า 5,000 คนนะก็ไม่เป็นไรนะคนก็มีคนว่าเขาก็ดูอยู่คือคนเรามันก็คณิตศาสตร์หรือว่าการนับจำนวนคนมันก็มีปัญญาต่างกันนะเพราะเขาปัญญาเขาอ่านเขานับได้ 5,000 ก็ 5,000 สิคนไหนเขานับได้เท่าไหร่ก็นับไปก็ปัญญาห้วยของมันใช่ไหมมันมีความฉลาดความโง่ต่างกันนะนี่เป็นเรื่องธรรมดานะมันก็มีความโง่ความฉลาดต่างกันเพราะฉะนั้นเขานับได้เท่านั้นก็คือนับได้เท่านั้นใครนับได้น้อยกว่านั้นก็น้อยไปมีคนนับได้น้อยกว่านั้นก็มีใครจะนับได้มากกว่านั้นก็แล้วแต่ความจริงก็คือความจริงมีเท่าไหร่ก็เท่าความจริงก็ถ้าเผื่อว่านี่อาตมาสรุปอีกทีนึงว่าถ้าเผื่อว่าออกมาชุมนุมประท้วงกันนี่เป็นล้านคนเนี่ยอาตมาจริงๆพูดอยากจะเห็นจริงๆอยากจะเห็นประสิทธิภาพหรืออำนาจของอธิปไตยที่ไปเป็นอำนาจนี่นี่คืออำนาจของประชาชนจะมีพลังฤทธิ์ที่สามารถเผด็จศึกที่ต้องการมันนี่เป็นความต้องการของประชาชนนะมันจะประสิทธิผลอย่างประจักษ์สิทธิ์ไหมแม่แต่มันก็คนไทยยังไม่มีเลือดของประชาธิปไตยถึงขนาดนั้นก็ต้องพยายามปลูกฝังกันต่อไปนะแม่พูดยืดยาวไปแม่อาจารย์เอาขออภัยนะอาตมามันอย่างเงี้ยมันไม่เก่งนะเข้าเป้าไม่เคยเข้าเป้าออกแวะออกนอกประเด็นอยู่ด้วยทีนี้ข้อที่2ประเด็นที่2นะเราจะลืมประเด็นที่2เลยพูดยาวซะออกนอกประเด็นประเด็นที่1คือเข้าใจการเมืองกันคนละอย่างกับเข้าใจกันผิดนะประเด็นที่2อาตมาเข้าใจว่าทุกคนต้องทำหน้าที่ของประชาชนที่จะต้องมาช่วยประเทศชาตินี่เป็นหน้าที่ของการเมืองนะอันนึงนะคือประเด็นคือเข้าใจว่าการเมืองเป็นงานดีหรืองานไม่ดีก็ไม่อยากให้มาเกี่ยวข้องก็เป็นความปรารถนาดีนะทีนี้อันที่สองก็คือหน้าที่ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยต้องมาทำงานช่วยประเทศชาติทุกคนตามเหมาะตามควรทีนี้คำว่าตามเหมาะตามควรนี่มันมีทั้งหลักเกณฑ์วัฒนธรรมโดยเฉพาะถ้าบอกว่าอย่างอาตมาเขาจะเรียกว่าวินัยมีวินัยมีศีลมีวินัยว่าเลยนะบอกว่านี่มาทำนี่มันผิดศีลผิดวินัยอาตมาก็ขอพูดประเด็นนี้ก่อนว่าอาตมาเองอาตมาไม่ได้ทำผิดศีลผิดวินัยการที่มาทำงานการเมืองนี่เพราะคำว่างานการเมืองนั้นไม่มีศีลไม่มีวินัยทั้งห้ามเรียกว่าไม่ห้ามและก็ไม่มีทั้งอนุญาตฟังให้ดีนะคำว่างานการเมืองเนี่ยงานทำเพื่อรัฐเนี่ยทำเพื่อประเทศทำเพื่อรัฐทำเพื่อสังคมที่คุณเป็นเชื้อชาติสัญชาติอยู่ร่วม นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้มีกฎมีระเบียบมีวินัยมีอะไรทั้งห้ามไว้ก็ไม่มีอนุญาตก็ไม่มีนี่คือหลักมหาประเทศและในหลักมหาประเทศนี่ท่านให้ตัดสินไว้อย่างนี้ที่ไม่ห้ามก็ดีที่ไม่ได้อนุญาตก็ดีคือไม่ต้องห้ามก็ไม่มีอนุญาตก็ไม่มีไงถ้าสิ่งใดเหตุการณ์ใดผู้นั้นต้องใช้ปัญญาตัวเองว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่เห็นว่าควรนะเห็นว่าควรแม้ว่าไม่ห้ามว่าอันนี้ควรหรือไม่ควรมันมีนัยยะละเอียดไปอีกว่าไม่ห้ามว่าควรหรือไม่ควรมีสองในแต่เราเห็นว่าควรด้วยเหตุปัจจัยนี้เห็นว่าควรอันนี้ควรถ้าเห็นว่าไม่ควรก็ต้องไม่ควรนี่สรุปง่ายๆจะเป็นเช่นนั้นนะเพราะงั้นในอนุญาตก็เชิงเดียวกันคล้ายกันว่าถ้าเห็นว่าควรก็อันนั้นละควรของผู้นั้นต้องใช้ปัญญาภูมิปัญญาเองและตัดสินธรรมตัดสินปฏิบัติ
าตมาก็ใช้หลักนี้ตัดสินปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้ของพระพุทธเจ้าเรียกมหาประเทศนะทีนี้ความเข้าใจในมหาประเทศก็อาจจะต่างกันอีกในแต่ละคนก็แย่งกันได้แต่อาตมาเห็นเช่นนี้จริงๆนะอาตมาเปิดเจอในหลักฐานเลยจริงๆมหาประเทศ4เนี่ยก็จะขออ่านคำพยัญชนะเลยมันยากตั้งใจฟังดีๆนะใช้สมาธิฟังหน่อยที่ท่านว่าไว้ก็คือสิ่งใดไม่ห้ามนะสิ่งใดไม่ห้ามว่าไม่ควรแต่สิ่งนั้นเข้ากับสิ่งไม่ควรนี่คือรายละเอียดขัดกับสิ่งควรสิ่งนั้นจึงไม่ควรเนี่ยนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองสิ่งใดไม่ห้ามว่าไม่ควรแต่สิ่งนั้นเข้ากับสิ่งควรขัดกับสิ่งไม่ควรสิ่งนั้นจึงควรทีนี้หลักที่สองซึ่งมีอีก2ข้อข้อ3ข้อ4สิ่งใดไม่อนุญาตที่อาตมาพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้ไม่ห้ามอันนี้ไม่อนุญาตไม่อนุญาตว่าควรแต่สิ่งนั้นเข้ากับสิ่งไม่ควรสิ่งใดไม่อนุญาตว่าควรแต่สิ่งนั้นเข้ากับสิ่งไม่ควรขัดกับสิ่งควรสิ่งนั้นก็ต้องไม่ควรข้อที่4เลยสิ่งใดไม่ได้อนุญาตว่าควรแต่สิ่งนั้นเข้ากับสิ่งควรขัดกับสิ่งไม่ควรสิ่งนั้นจึงควรเห็นไหมต้องตั้งสมาธิหน่อยแล้วจะเข้าใจอาตมาก็ใช้ภูมิปัญญาของอาตมาตามนี้แหละทำไมอาตมาเห็นว่าสิ่งนี้ควรสรุปนะอาตมาจึงพามาทำทั้งที่ความเห็นของคนส่วนใหญ่ก็เพราะว่าหนึ่งเข้าใจอย่างถูกสังคมตัดสินไว้โดยปริยายไม่ใช่มีหลักเกณฑ์นะโดยปริยายว่าอย่าชาวธรรมะอย่ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองนั่นคือความหมายหนึ่งที่เขาก็เห็นว่าไม่ควรทำเรามาทำงี้ผิดตัดสินเลยไม่ได้เอาหลักมหาประเทศมาเลยซึ่งอาตมาก็ยืนยันแล้วว่าการเมืองเนี่ยงานการเมืองเนี่ยพุทธเจ้าไม่ทั้งไม่ห้ามและไม่อนุญาตไม่มีทั้งคู่พูดไปแล้วเนี่ยเอาหลักฐานมายืนยันเลยหลักวินัยนะทีนี้ใช้หลักเกณฑ์อะไรตัดสินว่าควรทีนี้อันนั้นอันนึงแล้วนะพวกนั้นพูดในที่เข้าใจว่าเฮ้ยมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองนี่ควรไม่ควรกูก็ว่าเองผิดทั้งนั้นแหละเพราะว่ากูว่าไม่เองผิดทั้งนั้นแหละเองไม่ถูกหรอกมางี้ผิดเพราะว่าถือว่ามันไม่ควรแล้วอ่ะเขาตัดสินไปแล้วว่าการเมืองอย่ามายุ่งแต่อาตมาไม่ได้มีความเห็นอย่างนั้นแล้วอาตมากลับเห็นว่าการเมืองเป็นงานดีเอาตรงนี้ก่อนเอาความหมายตรงนี้ก่อนอาตมามาทำสิ่งนี้สิ่งดีการเมืองที่เขาทำที่ว่าไม่ดีนะอาตมาเห็นด้วยเพราะเขาเข้าไปแสดงความโลภเข้าไปแสดงความหลงความโกรธความหลงเข้าไปละโมบโลภมากเข้าไปทำอะไรเลอะเทอะจริงๆไปทำงานการเมืองสรุปง่ายๆคือไปทำงานการเมืองเพื่ออามิตรเขาไปทำงานการเมืองกันเพื่ออามิตรแต่อาตมามั่นใจว่าอาตมาไม่ได้พาพวกเรามาทำงานการเมืองเพื่ออามิตรใช่ไหมอาตมาไม่ได้พาพวกเรามาทำงานการเมืองนี้เพื่ออามิตรเลยและมั่นใจว่าบริสุทธิ์ใจด้วยมั่นใจว่าพวกเราเนี่ยอาตมาพาทำอยู่นี่บริสุทธิ์ใจซึ่งได้พิสูจน์มาแล้วผ่านมาแล้วหลายครั้งแล้วแม้ครั้งนี้ก็ขอยืนยันว่าเราไม่ได้มาทำงานการเมืองนี้เพื่อที่จะมาได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญถูกด่ายังอะไรดีด้วยหรือได้รับสุขในกามสุขในอัตตาไม่มีอาจจะมีคนเข้าใจลึกๆเข้าใจว่าอาตมามาทำบำเรออัตตาอันนั้นก็ได้แต่ตมาขอยืนยันเอาละพวกเราอาจจะมีอัตตาหลายผู้หลายคนที่มาร่วมมารวม
แต่พวกเราสังวรระวังอยู่เป็นนักปฏิบัติสำหรับอาตมานะอาตมายืนยันว่าอาตมาไม่ได้บำเรออัตตาอะไรหรอกนะแต่อาเถอะพูดไปเขาก็ไม่มีใครมารู้ด้วยอาตมาความจริงคืออะไรนะเพราะงั้นอาตมาพามาทำนี้เห็นว่ามันมีนัยยะลึกอยู่อันหนึ่งอาตมาเห็นว่าการเมืองนี้มันเป็นโอกาสมันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่คนไทยเป็นเมืองพุทธคนไทยมีศีลธรรมคนไทยมีคุณธรรมพอสมควรแล้วอาตมาก็ดูมาแล้วก็ไอ้เห็นว่ามันน่าจะทำได้คือเราควรจะมาทำงานการเมือง